ุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ naku.com อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ naku.com จะพาทุกท่านไปทำอะไรนะครับนี่เลยครับง่ายๆสิ่งที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับผู้หญิงที่นั่งจ้ำจึ๊กๆๆเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับในบ้านผมเองตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้นะครับประมาณเกือบ7เดือนแล้วล่ะนะวันนี้มีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งคือภรรยารู้สึกเปรี้ยวปากนะครับก็เลยอยากกินส้มอยากกินส้มส้มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงส้มเขียวหวานนะครับส้มในที่นี้หมายถึงผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆนะครับบวกกับพริกแจ่วนะครับที่มีรสชาติเผ็ดๆนะครับกินคู่กันนะครับเป็นเครื่องเคียงวันนี้ภรรยาบอกอยากกินส้มก็เลยไปต่อยเอาหมากมะยมนะครับมะยมบานพบเพื่อนมะยมครับต่อยมะยมมาจ้ำกินกับแจ่วต่อยไปว่าสอยไม่ได้เอากำปั้นไปทุบนะครับเอาไม้ไปสอยเอาครับผมเมื่อเมียและลูกนะครับอยากกินส้มแล้วหน้าที่ของพ่อนะครับของสามีนะครับก็คือต้องหาส้มมาให้เมียให้ลูกกินนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปเก็บผลไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านของผมเองนะครับมันคืออะไรนั้นไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปเก็บนะครับเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยครับบันไดเราต้องยกบันไดไปด้วยนะครับครับผมสิ่งที่ผมจะนำเสนอทุกท่านในวันนี้คือผลไม้ชนิดหนึ่งครับคือต้นนี้ครับมีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมะยมไม่ถูกครับคำตอบคือตะลิงปลิงตะลิงปลิงนะครับได้พันธุ์มาจากนครสวรรค์ป้าครับหมดเอามาให้ปลูกก็เลยปลูกไว้ข้างบ้าน3ต้น4ต้นนะครับก็เป็นลูกตะลิงปลิงนะครับต้นตะลิงปลิงมีสรรพคุณเยอะมากตั้งแต่รากไปถึงยันลูกยันใบเลยนะครับรากนี้คือถ้าเอาไปตากแห้งแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมาชงนำกับน้ำร้อนก็ช่วยฆ่าเชื้อในลำไส้นะครับรักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้ลดไข้แก้ร้อนไหนได้นะครับสำหรับต้นตะลิงปิงนะครับส่วนใบนะครับใบก็มีสารที่ทำให้ลำไส้เราลดการอักเสบลงนะครับสำหรับคนที่เป็นลำไส้อักเสบเนาะฤทธิ์สีดวงก็รักษาได้นะครับสำหรับใบส่วนผลนะครับหรือลูกตะลิงปิงนะครับก็มีสรรพคุณทางยาอยู่เหมือนกันนะครับเขาในตัวของเขามีสารที่เรียกว่าเอทานอลนะครับมีช่วยเอทานอลนี่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับใช้ตะลิงปิงปรุงแทนมะนาวในคนไข้ที่ป่วยเบาหวานได้นะใช้ปรุงแทนมะนาวในอาหารช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับมีลักษณะเปรี้ยวนะครับตะลิงปิงอ่ะเราก็จะทำหน้าที่ในการขึ้นนะครับเราก็สำรวจก่อนว่าบันไดเราพร้อมไหมมันโยกไหมมันโยกกึกแล้วก็จะมีภรรยาคอยจับให้นะครับครับผมที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือลูกตะลิงปลิงนะครับนี่ครับลักษณะของลูกมันนะครับเหมือนลูกอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะครับนี่ติดอยู่กับงากิ่งงาเลยมันน่าจะเป็นต้นตระกูลเดียวกับมะยมนะครับเพราะใบลักษณะของใบตะลิงปลิงนี่เหมือนใบมะยมมากเลยนะผมก็จะเลือกเก็บเอาเฉพาะลูกที่มันสุกเต็มแก่เต็มที่แล้วไม่สุกเนาะแก่เต็มที่แล้วไปทานนะครับเก็บลูกเล็กไว้ให้มันโตก่อนเนากินคู่กับพริกไทยนะครับมันก็จะช่วยขับเหงื่อแล้วก็ลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของตะลิงปิงนั้นมีมากมายทีเดียวนะครับถ้างั้นก็ลองหามาปลูกกันไว้ที่ข้างบ้านหลังบ้านดูนะครับเผื่อว่าเอาไว้กินเวลาเปรี้ยวปากนะครับลำดับต่อไปนะครับแม่บ้านของผมก็จะทำการใส่น้ำปลาใส่เกลือไม่ได้สิน้ำปลากับน้ำตาล
แล้วก็พริกนะครับคนๆให้เข้ากันในสัดส่วนที่แต่ละปากคนชอบนะครับปากคนลิ้นคนแต่ละคนไม่เหมือนกันภรรยาผมก็จะใส่ประมาณนี้หลังจากเราล้างลูกตะลิงปิงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการฝานเป็นลักษณะบางๆนะครับอย่างที่เห็นเสร็จแล้วก็ครับจากน้ำหนัก39นะครับตอนนี้ขึ้นมาเกือบจะ50แล้วไม่รู้มาได้ยังไงนะครับก็นั่งกินส้มแจ่วอย่างเมามัน